ด้วยนะเอาหมดรอบเคลียร์เวทีสาวๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวจะจัดเป็นรอบโชว์ให้กับพวกเราได้ชมกันด้านหน้าเวทีนะสำหรับใครที่ติดตามมารอมอบรางวัลมาลัยน้ำใจให้กับน้องๆเดี๋ยวใช้เวลาใน2เพลงในรอบโชว์นี้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะครับในระหว่างที่สาวๆทั้ง2คณะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งว่าแฟนๆนักรำเนี่ยสามารถจะตั้งโปรแกรมจะติดตามไปร่วมสนุกได้ที่ไหนกันบ้างหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกกันไว้ว่างานของน้องโมฟุตแฟร์ของเรายังเหลืออีก4คืนต่อเนื่องนะครับ2คืนจากนี้26 27อยู่กับนาวาแบงค์แล้วก็28 29กลับไปพบกับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับพอไปถึงเดือนกันยายนก็จะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟุตแฟร์นะ22ถึง29กันยานะครับบริเวณลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองส่วนเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเรามีตารางนัดกันอยู่ที่เขาลูกช้างฟุตแฟร์นะตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมบริเวณของตลาดนัดเขา
ลูกช้างนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ประชาสัมพันธ์บอกไว้ว่าพอถึงฤดูกาลของปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็จะไปรอมอบความสุขกับทุกท่านอยู่ที่บริเวณของวัดเพชรสุวรรณนะครับเขตของอำเภอบ้านแหลมตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์เลยทีเดียวพ.ศ. 2568นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับวางตารางงานกันให้ดีจับจองพื้นที่ที่หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517นะครับผมนะสามารถที่จะไปร่วมสนุกด้วยกันหรือว่าจะสำรองจองพื้นที่ร้านค้าก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวครบจบทุกวงจรนะครับเอาละครับ2เพลงในรอบโชว์จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสองเพลงนะครับบทเพลงแรกกับบทเพลงงานวัดในรอบโชว์และอีกหนึ่งเพลงในเรื่องในเวอร์ชันของลำไยไหทองคำชื่นชมครับต้อง
อบโชว์ของน้องๆในงานสาวสวยทั้งสองคณะสองเวทีเพชรสุภาดารุณใจแล้วก็จันดานานะฮะเดี๋ยวให้สาวๆเอาสัมภาระกลับมาเก็บที่กันสักนิดนึงนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลไม่ว่าจะเยอะจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับพวกเราแวดวงอาบน้ำมนต์ย้อนยุคเพชรบุรีด้วยกันช่วงนี้มีข่าวแอบมากระซิบสำหรับแฟนๆของลูกอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ในโซนของอำเภอเขาย้อยเลยไปบางเค็มไปจนถึงจังหวัดราชบุรีโซนนู้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่5กันยายนนะครับต้นเดือนหน้าลูกอรุณมีโปรแกรมที่จะไปเจอไปร่วมสนุกกับทุกท่านที่วัดภูเก็ตในเขตของอำเภอปากท่อนะครับใครที่อยู่บริเวณแถวนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงราชบุรียังไงก็ใกล้ๆแค่นี้เองมาร่วมสนุกกันนะครับ5กันยายนลูกอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ที่วัดภูเก็ตอำเภอปากท่อราชบุรีนะครับหลังจากจบรอบโชว์เราก็กลับขึ้นมาสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้ตั้งต้นกันในสิทธิ์ของรอบปักธรรมดานะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็สลับสับเปลี่ยนมาถึงของคิวของรอบปักเต๋ากันไปนะครับมีบัตรมีตัวกันแล้วเชิญชมได้เลยใครยังไม่มีคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกับทุกท่านอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับในรอบของบัตรธรรมดาหยิบเอา3ชาติเพื่อชีวิตมาทักทายตั้งต้นกับสหายสุราเป็นเพลงแรกครับI'm not afraid to die.
ไม่อยากพุ่งเมียมาหรอกเพราะแกต้องขับรถพาแม่มาใช่ไม่ใช่ครับนะมีเมียมีเมียมีเมียแล้วเหรอไม่มีไม่มีครับแน่นะยังโสดยังโสดอ้าววันนั้นคุณแม่บอกมาก็รู้สะใจกันโอ้ไม่มีนะแซวหยอกเป็นหยอกเล่นเอาละครับผมรอบเคียร์ไปดีนะครับขอบคุณสำหรับการอุดหนุนบัตรระบงถือว่าให้กำลังใจกับน้องๆในทางสายนะสองทีเราอุดหนุนบัตรระบงในราคา20บาทเนี่ยแล้วก็ได้ขึ้นมาสนุกสนานจับคู่เต้นคู่ดังกับสาวๆนางรำเดี๋ยวถ้าเกิดยืนขึ้นเต้นไม่มีคู่เดี๋ยวมันจะมองดูอาภัพอ้างว้างยังไงชอบคนนะครับฉะนั้นแล้วในรอบนี้ยังไม่มีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีเราก็สนุกสนานต่อเนื่องในบรรยากาศของบทเพลงในรอบบัตรธรรมดากันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในรอบของบัตรธรรมดาในราคา20บาทแต่เราก็คึกคักในสไตล์ของบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันได้นะยิ่งดึกยิ่งต้องคึกเข้าไว้นะครับบทเพลงย้อนยุคอาจจะมีอยู่แต่ว่าลดจำนวนน้อยๆสักนิดหนึ่งนะครับเราคึกคักกันด้วยบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆกันสักนิดนะครับเอาละครับผมขึ้นมาเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับให้กับน้องๆนักรำทั้งสองคณะด้านบนเวทีนะในรอบบัตรธรรมดาตั้งต้นกันด้วยบทเพลงแม่เสือสาวเป็นเพลงแรกครับI'm not afraid to die.
ไรที่มันไม่ช้าเจ็บซ้ำๆก็ไม่กลัวI don't know.
แว้นกันสุดฤทธิ์เลยนะรถซื้อแกงเนี่ยมันจะแรงได้ยังไงแต่มองแรงนะทุกคนเลยนะเอาหมดรอบเคลียร์ไปทีดื่มน้ำตั้งหลักกันนะครับสนุกสนานกันแบบคึกคักต่อเนื่องเลยเดี๋ยวกลับขึ้นมาในรอบหน้าเราก็ยังอยู่ในบทเพลงสติงสนุกสนานกันนะครับใช้สิทธิ์ของปัดเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ถูกทยอยส่งขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยในแต่ละรอบนี่เห็นไหมสาวๆใส่กันเต็มทุกเพลงเลยฉะนั้นแล้วมีเวลาให้ดื่มน้ำสักนิดนึงซับเหงื่อแล้วก็เก็บเอาละรางวัลมาเก็บเดี๋ยวเตือนสักนิดน้องๆนางรำนะครับผมในส่วนของของมีค่ายังไงเก็บไว้ให้ดีๆนะครับประสบการณ์ของเรามีกันอยู่นะครับฝากแอดมินไว้ก็ได้ประเภทว่าเครื่องประดับพวกทองหยองอะไรพยายามอย่าไว้บนเก้าอี้อย่าไว้บนกระเป๋าของเรานะฝากหัวหน้าวงไว้ฝากแอดมินไว้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดเห็นนั่งกันอยู่เยอะๆเราจะรู้ยังไงว่าเจ๊เก่งมันจะไว้ใจได้อาจจะไว้ใจไม่ได้ก็ได้